สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับชายสยามเรามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเกม Atelier Iris กันนะครับก่อนจะเข้าสู่การเดินทางเรามาดูคำศัพท์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นในคลิปนี้กันก่อนนะครับ Ingrate Permission Dragon Slayer เป็นไรหรือเปล่าฟี่อาจจะเป็นก็ได้มันเกือบจะฆ่าพวกเราได้แล้วเนี่ยเราโชคดีมากนะที่ว่ายังรอดชีวิตมาได้มันเป็นมังกรแบบที่เก่งมากๆนะครับชื่ออาร์เทมอสนะครับมันเป็นตามข่าวลือก็คือมันเป็นเจ้าแห่งมังกรทั้งปวงเกรย์ก็ใช้เวลานานหลายปีมากๆนะครับเพื่อพยายามที่จะล่ามันให้ได้แต่ว่าก็ยังสู้ไม่ได้สักทีเพราะว่าฝีมือไม่ทัดเทียมกันเลยโทรบอกว่าเอ้ยถ้าอยู่ตรงนั้นนะเราล้มมังกรได้แล้ว พูดเป็นคำพูดจากคนที่หลับตลอดเส้นทางการต่อสู้เมื่อกี้ที่ผ่านมานะครับ แล้วตอนนี้จะทำยังไงกันดีเนี่ยมังกรตัวนั้นจะต้องโจมตีหมู่บ้านในเร็วๆนี้แน่นอนแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เราก็ต้องล่ามังกรตัวนั้นให้ได้นะก็มีแค่สิ่งเดียวที่เราทำได้ไปทำอะไรไปหาปู่ล่ะไปหาปู่ปู่กินเหล้าไม่ค่อยอยากเจอเขาอ้าวตกลงมีปู่จริงมันจะเป็นถ้ำมังกรนะครับอยู่ทางทิศใต้เราจะต้องไปฝึกที่นั่นนะทุกคนเข้าร่วมปาร์ตี้แล้วเรียบร้อยโอเคไหนไปดูซิว่าถ้ำมังกรเป็นยังไงมีทางให้ไปเยอะแยะไปที่เลวซัดได้ไปที่เนลเวียได้ไปที่พระราชวังลึกลับได้ไปที่ดากาเนสได้ไปที่ดากาเนสก่อนนี่ไงหาปู่ปู่กินเหล้าไม่ได้เจอกันนานนะครับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์หลับได้ไงเหมือนจะหลับทั้งยืนนะครับท่านอาจารย์ครับไม่ได้เจอกันตั้งนานนะวนบทพูดอีกรอบเกรย์ใช่นายหรือเปล่าใครอ่ะเกรย์นี่เป็นท่านอาจารย์ที่สอนดาบให้กับเกรย์นะหมายความว่าไงนักเรียน2คนที่ฝึกกับเขานะครับทิ้งการฝึกแล้วก็หนีไปเลยไอ้คนเนรคุณเอ้ยเกรย์ก็ขอโทษนะครับที่ทำแบบนั้นเมื่อไม่กี่วันก่อนไอ้ลูกศิษย์เนรคุณอีกคนก็มาหาอาจารย์เหมือนกันแล้วเขาพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการปกป้องผู้คนด้วยฮะคนไหนเนี่ยนี่ชื่อน้อยหรือเปล่าเป็นไงบ้างเนี่ยก็สบายดีดูดีนะคุณอะไหนมาใกล้ๆสิไม่ได้เจอกันตั้งนมนานนะครับนานนมเติบโตขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเลยไหนขอมาดูใกล้ๆหน่อยสิเขาแย่งหน้าที่เราโหสุดๆเนี่ยอันนี้เรามาขออนุญาตนะครับเพื่อฝึกการฝึกของมังกรนะครับเราสามารถใช้สถานที่นี้ฝึกได้นะครับจนกว่าเราจะเก่งพอที่จะไปสู้กับอาร์คิมอลได้อันนี้เป็นดราก้อนเทสนะครับถ้าเราสู้ชนะได้เราอาจจะเก่งขึ้นเยอะเลยDon't get in my way ม
ันก็ไม่ยากขนาดนั้นมั้งนี่ไงอันนี้คงจะตายทั้งคู่แล้วล่ะนะเรียบร้อย We won มีรอบ2ด้วยนะ Let's end this quickตัวไหนนี่ตัวนี้แล้วกันเบรกเข้าไปเบรกเข้าไปอีกเบรกเข้าไปอันนี้คงไม่ได้โอเคเบรกซ้ำถ้าเราเบรกดีๆเนี่ยศัตรูจะไม่ได้ตีเราเลยเรียบร้อย Too easyรอบที่3อีก Let's end this quick รอบนี้ไม่มีมังกรไม่น่ายากนะอาศัยเบรกเยอะๆนี่แหละเดือดเข้าไปเยอะๆให้มันไม่ได้สู้เรียบร้อยแล้ว Goodbye Goodbye ได้ไอเทมด้วยจะมีรอบ4มีอีกมี End this quick โอเครอบนี้มีตัวเดียวไม่ยากหรอกคือไม่ยากเพราะผมไปแอบเก็บเลเวลมาแล้วด้วยนะครับก็เลยไม่ได้ยากนะมีชาร์จพลังไม่ให้จัดการหรอกนี่ไปเลยเรียบร้อย It's over โอเคมี5รอบนะครับอันนี้รอบสุดท้ายLet's end this quick. ก็ตัวนี้เราก็ชื่อมันอ๋อเป็นเอลเดอร์จะเก่งกว่าธรรมดานะครับเบรกเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยแหละให้ได้มากที่สุดก่อนเกรตีแรงให้เตะเกรตีแรงให้เกรตีธรรมดาคนอื่นเบรกไปเรื่อยๆโอเคถ้าเหลือนิดนึงอย่างนี้ก็ลุ้นไปเลยOkay, so lame. อัพปัญญาได้สกิลปัญญาได้เทมดาร์กอนบัตร3อันแล้วก็เกรได้เรียนสกิลดาร์กอนสเลเยอร์เยี่ยมในที่สุดเราก็สามารถสู้สร้างความเสียหายได้มากๆแก่อัลเกบอลได้แล้วก็คือเป็นความสามารถของเกรนั่นนะครับที่บอกว่าสู้มังกรแล้วจะเก่งมากๆแต่ว่าก็อย่านิ่งนอนใจไปนะเกรต้องระวังตัวไว้โอเคได้เราจะหยุดการเดินทางเอาไว้ก่อนนะครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าคำศัพท์ใหม่ที่เราจะได้เรียนรู้มีอะไรบ้าง Ingrate คำนี้ครับแปลว่าเนรคุณเกิดจากการนำคำเก่ามาสร้างเป็นคำใหม่ครับก็คือคำว่า grace ข้างหลังเนี่ยมันเป็นมาจากคำว่า grateful ที่แปลว่ามีบุญคุณนะครับซึ่งมีบุญคุณแล้วมาเติม in ด้านหน้าเป็น prefix นะครับเมื่อ in มาผสมกับคำไหนคำนั้นจะตรงข้ามนะครับแปลว่าไม่มีบุญคุณคนที่ไม่มีบุญคุณก็คือนั่นแหละครับคนเนรคุณนั่นแหละนะคำนี้ครับเอามาจากตอนที่พวกเฟลนะครับได้ไปหาอาจารย์ของเกรที่ถ้ำมังกรนะครับทีนี้อาจารย์ก็บอกว่ามีลูกศิษย์2คนที่ได้รับการฝึกกับเขาแต่ว่าฝึกยังไม่ทันเสร็จเลยก็แอบหลบหนีไปซะก่อนทั้งคู่ก็เลยเรียกกันว่าไอ้พวกเนรคุณนะครับ permission คำนี้ครับแปลว่าอนุญาตหรือความยินยอมนะครับก็คือการยอมให้ทำอะไรบางอย่างถูกไหมอย่างเช่น
ในเกมก็คือเกรนะครับเขาขออนุญาตฝึกการฝึกของมังกรหมายถึงว่า Dragon Test นะครับการฝึกเพื่อก้าวไปสู่จอมยุทธในการปราบมังกรนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนในคำต่อไปเกรก็เลยขออนุญาตกับอาจารย์ของเขาว่าถ้ายังไงอ่ะขออนุญาตเข้ารับการฝึกนี้ได้ไหมเขาจะได้เก่งขึ้นจะได้สามารถปราบมังกรอาร์เควอลได้นะครับหรือเราอาจจะใช้คำว่า permission อย่างอื่นได้ด้วยครับอย่างเช่นเราขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำขออนุญาตไปอย่างอื่นนะครับเราสามารถใช้คำว่าขอ permission ได้นะครับ Dragon Slayer คำนี้ครับมี2คำใช่ไหมมีคำว่า Dragon กับคำว่า Slayer ใช่ไหมครับ Dragon เนี่ยแปลว่ามังกรอยู่แล้วนะครับน่าจะรู้กันนะส่วนคำว่า Slayer นะครับมาจากคำว่า Slay แปลว่าสังหารหรือฆ่านะครับพอเติม ER Slayer นะครับกลายเป็นคนเป็นคำนามนะก็จะแปลว่าผู้ฆ่าหรือผู้สังหารนะครับในที่นี้มารวมกับคำว่า Dragon ด้วยก็แปลว่านักรบที่สังหารมังกรนะครับหรือผู้ล่ามังกรนักล่ามังกรนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับอย่าลืมนะครับเล่นเกมก็เป็นประโยชน์ได้ถ้าเราเล่นเป็นแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ